โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับในรายการที่มีชื่อว่าว่างๆมาเทรดกันนะครับของเพจมาร์คนราธิปนะครับก็วันนี้นะครับเป็นไลฟ์เทรดนะครับประจำวันที่นะฮะ9ของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับหรือว่าวันอังคารนั่นเองนะครับก็เราเดินทางมา2วันแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์ที่2ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป้าหมายของผมนะครับก็คือจะทำกำไรให้ได้50เหรียญนะฮะย้ำอีกครั้งว่า50เหรียญนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะใช้ในไลฟ์นี้นะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติก5533นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับผมได้สอนเอาไว้ในเว็บไซต์ onetrader.com แล้วนะฮะทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีเลยนะครับซึ่งความรู้ที่ผมมอบให้ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ฟรีๆนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นที่จริงเมื่อก่อนมันต้องสมัครสมาชิกเข้านะครับแต่ผมรู้สึกว่าให้เรียนรู้ฟรีดีกว่าให้เรียนรู้ฟรีดีกว่านะครับมันเป็นความรู้ที่แบบว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินก็ได้นะครับถ้าเราช่างสังเกตเราก็ยังไงเราก็หามันเจออยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาทำคลิปสอนให้นะครับเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533แล้วก็ความรู้เรียกว่าระดับต่อยอดนะครับก็เอามาใส่ไว้ให้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในไลฟ์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ถามย้อนหลังมาใน YouTube Facebook ในแฟนเพจหรือถามย้อนหลังมาในทุกช่องทางการติดต่อของผมเลยนะครับว่าผมไลฟ์เทรดอย่างเงี้ยผ่านช่องทางไหนและกี่โมงนะครับบางทีเขามาดูไม่ทันหรือเขาไม่รู้ว่าผมไลฟ์เขาก็เลยไม่ได้มาดูนะฮะก็ในการไลฟ์ของผมนะครับผมจะไลฟ์เทรดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่แฟนเพจมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับปิดแชทแป๊บนึงนี่เลยนะครับที่แฟนเพจมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ค้นหาไม่เจอนะครับหรือไม่รู้ว่าจะเข้าแฟนเพจมายังไงนะครับก็ทุกคนพิมพ์ขึ้นไปที่ช่องค้นหาเลยนะครับว่าfacebook.com นะครับ /marknarathip นะครับ mark นะครับ narathip นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเติม p ต่อท้ายเพิ่มอีก1ตัวนะครับจะเป็น p 2ตัวนะก็กด enter ไปนะครับมันจะเป็น marknarathip p นะฮะแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแฟนเพจของผมนั่นเองนะครับก็เข้ามากดถูกใจกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์เทรดในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนหลายๆคนถามเข้ามานะครับก็ช่วงเวลาไลฟ์เทรดของผมนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะครับอาจจะมาช้านิดนึงนะฮะแต่เลทไม่เกิน20-30นาทีแน่นอนนะครับแต่ว่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน6โมงเย็นแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยติดตามใน Facebook Fanpage แล้วเนี่ยบางทีแบบว่ายังไงอะใน Facebook Fanpage อะบางทีมันติดตามได้แค่ข่าวสารเรื่องการเทรดเฉยๆอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของผมนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่Facebook ส่วนตัวเลยนะครับก็ Facebook ส่วนตัวก็คือนราธิปนะครับนราธิปรัฐฐาวงเล็บบีลีฟนะครับก็ผู้ติดตามตอนนี้มีอยู่ที่ 4,000 คนแล้วนั่นเองนะครับผมทุกคน ลิ้นพันนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามผมนะครับก็ไลฟ์สไตล์ของผมก็จะเป็นผู้ชายออกแนวแบบผู้ชายที่ล้านลาหน่อยนะครับออกแนวอินดี้นะฮะอยากทำอะไรก็ทำ ก็ประมาณนั้นแหละนะครับนี่คือไลฟ์สไตล์ผมเนาะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะครับก็หลักๆแล้วจะเป็นแชร์ความทรงจำเก่าๆแชร์ข้อคิดดีๆซะมากกว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะฮะเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับที่เรายังออกไปข้างนอกอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็ไม่อยากจะเอารูปนะครับที่ไปถ่ายจากข้างนอกมาลงด้วยเพราะว่ามันยังไงล่ะเราเหมือนปลูกสร้างนะครับปลูกสร้างความสัมพันธ์เป็นในตัวว่าเราก็ช่วยกันเซฟนะอะไรประมาณนี้ที่จริงก็อยากเอารูปมาลงนะที่จริงก็อยากลงรูปแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันไม่ค่อยมีรูปสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรูปถ่ายในค่ายซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็มุมเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเอาไว้รอไปถ่ายรูปในที่สวยๆในมุมอื่นๆของค่ายหรือมุมอื่นๆจากข้างนอกนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้ทุกคนดูกันแต่ว่าไลฟ์สไตล์หลักๆก็คือถ้าทุกคนอยากติดตามนะฮะอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์หลักๆของผมนะครับที่เป็นคนอินดี้เป็นคนล้านลานะฮะก็ติดตามได้ที่ Facebook ส่วนตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่ง Facebook ส่วนตัวเนี่ยอยากจะปรึกษานะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้เช่นกันนะครับก็แอดเพื่อนมาแล้วก็มาสอบถามได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านี้แล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจะได้ช่องทางการติดต่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะฮะว่าผมมีช่องYouTube ของตัวเองด้วยนะครับก็นี่เลยนะฮะช่อง YouTube มาร์คนราธิปนะครับก็เข้ามาติดตามกันได้นะฮะเริ่มไม่สบายมีน้ำมูกแล้ว ก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่ 32,000 คนแล้วนั่นเองนะครับก็
ข้ามาติดตามนะครับมาดูคลิปวิดีโอต่างๆมาดูผลงานของผมต่างๆได้ในช่องของผมเลยนะครับก็ช่องของผมนะครับก็หลักๆตอนนี้คือเทรดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาในการทำงานออนไลน์ตัวอื่นๆเนาะซึ่งผมเนี่ยถนัดในเรื่องของการทำงานออนไลน์มากนะครับเพราะว่าผมเติบโตมากับมันนะครับใช้คำว่าเติบโตเลยแล้วกันนะครับผมเติบโตมากับมันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องด้วยผมโดนใบแดงมาเป็นอาหารนะครับเวลาในการทำงานหลายๆอย่างมันเลยไม่ค่อยมีก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเทรดนะครับคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆจะเห็นในช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทรดแทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีเวลามากเท่าที่ควรที่จะไปทำงานอื่นหลายๆอย่างได้นะครับเหมือนเมื่อก่อนที่ผมทำคลิปงานออนไลน์หลายๆอย่างออกมาบอกว่าเอองานออนไลน์ตัวนั้นดีไหมงานอะไรตัวนี้ดีไหมอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนทักมาถามนะครับก็แจ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแจ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีเพื่อนๆมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานออนไลน์หลายตัวมากนะครับผมก็บางทีให้คำแนะนำไม่ได้เนาะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาลงไปศึกษาขนาดนั้นนะฮะก็หลักๆอยู่กับการเทรดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการเทรดอย่างที่รู้ๆกันมันคือการลงทุนนะครับและการลงทุนเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ได้กลับมานะครับมันคือรายได้ที่แน่นอนมันเยอะแน่ๆอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าการลงทุนเนี่ยรายได้มันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงณตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ในค่ายนะครับเวลามันไม่ค่อยมีครับแต่การเทรดเนี่ยมันใช้เวลาในการเทรดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่นานก็ได้วันนึงชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เราก็ทำกำไรได้มากเท่าที่เราต้องการแล้วประมาณนี้นะฮะผมก็เลยจะอยู่กับการเทรดซะส่วนใหญ่ครับมันเทรดง่ายด้วยไม่ใช่เทรดง่ายนะมันเทรดแล้วก็ทำกำไรได้ตามไลฟ์สไตล์ของผมได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็จบการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านี้แล้วกันนะฮะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะทำกำไรให้ได้50เหรียญนะฮะมาดูกันว่าผมจะใช้เวลาไปได้เท่าไหร่ในการทำกำไรให้ได้50เหรียญนะครับหรือว่าวันนี้ผมจะล้างพอร์ตมาดูกันนะฮะจะไปถึงเป้าหมายหรือจะล้มเหลวมาดูกันนะฮะ ก็เหมือนเดิมนะฮะได้ไม่ได้ต้องรอลุ้นกันอีกทีปะไปลุยกันเลยนะครับ สวัสดีพี่เน่งนะฮะสวัสดีครับรอกดไปสิไหมวินวินอ๋อสุดยอดฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาดูด้วยกันนะครับโฆษณาไปโฆษณาผมเป็นอะไรกับชอช้างกับสอเสือเนี่ยโฆษณาเออใช่ตัวสอกับตัวชอเนี่ยผมชอบพูดสลับกันบ่อยมากนะอาจจะเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาชอบพูดชอช้างกับสอเสือสลับกันแบบกินข้าวหรือยังใช่ฉันกินแล้วก็จะเป็นไส้ไส้ไส้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนชอบล้อกันผมก็เลยติดมาสวัสดีสวัสดีน้องโจนะครับใช่ไหมเอ่ยน้องโจน้องอภิสิทธิ์ที่ชื่อภาษาไทยเนาะน้องโจนะครับสวัสดีว่านะครับสวัสดีครับป่ะโอเคผมตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ไม้แรกแล้วนะฮะเปิดไลฟ์มาน่าจะได้ไม้แรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมว่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงสูงมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขากลับตัวลงแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาเนาะกลับตัวขึ้นมาเป็นแนวโน้มย่อยนะครับกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับหรือว่าแนวโน้มต่อไปนะครับก็มีโอกาสจะวิ่งลงได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งผมว่ายังไงเขาต้องวิ่งลงแน่นอนนะครับผมจะเทรดลงเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดเหมือนกันนะครับแบบเฮ้ยรออยู่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงเหมือนกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวมารอเทรดจุดเดียวกันพร้อมๆกันได้เลยนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนะครับไม่นับว่าเป็นเทรนขาลงแล้วกันนะครับเรียกว่ากำลังกลับตัวเข้าช่วงเทรนขาลงนะครับคือกำลังกลับตัวเฉยๆนะครับยังไม่เข้าช่วงเทรนขาลงแบบเต็มที่นะครับเพิ่งกลับตัวเข้าเทรนเป็นช่วงแรกนะครับที่กำลังจะวิ่งเข้าเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันเขามีการโน้มตัวขึ้นมานะครับหรือว่ามีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ใกล้ช่วงที่จะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะและปัจจุบันเส้นสโตคาสติกนะครับก็ตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะฮะที่บ่งบอกว่าณตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดลงตามเลยนะฮะมาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์นี้ผมจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับในไม้ที่1นี้นะฮะที่ผมเลือกกดเทรดลงก็อย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนฟังไปเลยนะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งลงนะครับหรือว่ากำลังกลับตัววิ่งลงนะฮะแล้วก็กราฟณปัจจุบันนะฮะตอนในช่วงที่เขากำลังกลับตัววิ่งลงนี้นะฮะ
ณจุดณจุดล่าสุดหรือว่าณจุดปัจจุบันเนี่ยได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนฮะการกลับตัวขึ้นในช่วงที่แรงหลักของกราฟกำลังวิ่งลงแบบนี้นะครับอาจจะกลับตัวขึ้นได้ไม่สูงมากๆแน่ๆนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงแน่ๆนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็แปลว่าที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะฮะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะไม้แรกของเราในไลน์นี้นั่นเองนะครับเฮ้ยวีสุดท้ายทุกคนผมว่าชนะโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ชนะนะครับก็สลับในไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับก็อย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับถ้าสรุปสั้นๆง่ายๆ3ข้อนะครับ1ก็คือกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับอย่างที่2กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการกลับตัวนะฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงแล้วเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็3นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มาตัดลงนะครับณจุดปลายยอดนะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟอีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงวิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับทั้ง3อย่างนะครับหรือว่าทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับทั้งเทรนหลักเนาะหรือว่าแรงหลักของกราฟนะฮะจุดโน้มตัวนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่ตัดลงนะครับก็ทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือชนะนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับไม้ที่1นี้ชนะแบบสวยมากเลยนะครับกราฟวิ่งลงแบบโอ้โหลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับชนะแบบสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยก็เหมือนเดิมเช็คฟีดแบคนะฮะเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเอ้ยพี่มาผมเข้าใจจุดเดียวกันกับพี่เลยที่พี่กำลังจะเทรดเมื่อกี้ผมเข้าใจเหมือนกันผมเข้าใจเหมือนกันกับพี่เลยผมเลือกกดเทรดในจุดเดียวกันกับพี่เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดในจุดเดียวกันกับผมเมื่อกี้บ้างแล้วชนะฝากกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าโอ้โหไม่ทันกดนะน้องม้าไม่ทันกดเสียดายเหมือนกันหรือว่าไม่ได้กดเลยนะครับก็ฝากกดเลขศูนย์ให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเผลอกดผิดนึกว่ามันจะขึ้นต่อแต่มันดันลงนะฮะเผลอไปกดเทรดแล้วตรงนี้แพ้ไปฝากกดเลขสองให้ด้วยนะครับเช็คฟีดแบ็กกันเหมือนเดิมนะฮะเช็คฟีดแบ็กกันเหมือนเดิมว่าตอนนี้เพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยใครเอาความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้เอาไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองแล้วได้เทรดในจุดเดียวกันกับผมบ้างแล้วทำกำไรได้แบบที่ผมเทรดไปในไม้ที่1นี้บ้างนะครับไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับระหว่างรอฟีดแบคจากเพื่อนๆทุกคนนะฮะใช่ครับชื่อโจใช่ไหมผมไม่ได้จำผิดนะพี่ไม่ได้จำผิด0ครับมาบอกไม่ได้กดโอ้ไม่ได้กดได้ไงเนี่ยไม้เมื่อกี้คือสวยมากนะฮะไม่เป็นไรนะครับดูเป็นความรู้ไปก่อนเนาะถึงเวลาแบบว่าพร้อมแล้วจริงๆนะครับก็ลงมือทำเลยนะครับเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มต้นเทรดนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้สมาธิกับกราฟอยู่อาจจะพูดช้านิดนึงนะทุกคนเพราะว่ากราฟวันนี้หลายๆคู่นะครับหลายๆคู่มีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะก็อาจจะได้ไม้สวยๆหรือว่าได้ไม้แบบไม้ถัดๆไปเนี่ยไวหน่อยนะครับตรงนี้มีสัญญาณว่าจะวิ่งลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เขากลับตัวขึ้นอ่ะต้องรอดูเทรนหลักก็หลักๆเขาก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเดี๋ยวผมไม่เทรดนะฮะสำหรับคู่ EUR USD นะฮะเดี๋ยวปล่อยให้เขาวิ่งไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าสมมติว่าครึ่งชั่วโมงนั้นผมยังเทรดอยู่นะผมก็จะปล่อยให้เขาวิ่งไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆบอกบวกหนึ่งครับนะพี่มดบอกว่าโอ้โหบวกหนึ่งค่ะพี่ได้กำไรน้องม้าพี่ได้กำไรใช่ไหมพี่คิดเหมือนน้องเลยเมื่อกี้ไม่รู้เพราะอะไรแต่พี่คิดเหมือนน้องเลยบุ๊กบอกได้กำไรครับได้กำไรสองค่ะมันดีเลย์โอ้มันดีเลย์ใช่ไหมเอ่ยนะครับสตรีมมันจะดีเลย์อยู่แล้วนะครับไลฟ์มันจะดีเลย์อยู่แล้วนะคือมันดีเลย์เพราะสัญญาณภาพมันสะท้อนมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook มันช้านะครับประมาณนี้เนาะโยนบอกไม่ได้กดน้องมาร์คที่ไม่ได้กดพอดีเมื่อกี้นี่จอมันค้างใช่ไหมจอมันค้างกับพี่ไม่ได้กดใช่ไหมครับจอพี่ค้างกันไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมนี้บอกทุกคนก่อนนะครับเผื่อทุกคนไม่รู้นะฮะในการไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าในการสตรีมมิ่งนะครับในการถ่ายทอดสดออกมาสัญญาณภาพมันจะดีเลย์อยู่แล้วนะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับใครเคยเล่นไอโทรศัพท์กระดาษบ้างที่มันเป็นกระป๋องแล้วก็เอาสาย
เส้นได้ปะเขาเรียกเส้นได้หรือสายฝ้ายอ่ะนะครับมาใส่ที่ก้นแก้วใช่ไหมครับแล้วก็โยงไปที่แก้วอีกใบหนึ่งก็โยงที่แก้วอีกใบหนึ่งก็มันจะเป็นโทรศัพท์แก้วอ่ะนะครับโทรศัพท์ของเล่นอ่ะใครเคยเล่นมั่งเวลาเสียงเดินทางไปอ่ะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงทันทีหลังจากที่คนนั้นพูดนะครับเสียงมันจะค่อยๆเดินทางผ่านเส้นได้นะหรือว่าผ่านเส้นทางของมันมาเรื่อยๆจนมาถึงกระป๋องของคนอีกคนปลายทางนะครับคนปลายทางถึงจะได้ยินอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับการไลฟ์สตรีมหรือว่าการถ่ายทอดสดนะโมเดลมันจะเหมือนกันเลยนะครับคอมของผมก็เหมือนกับกระป๋องที่อยู่กับผมนะครับเหมือนกระป๋องที่อยู่กับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook นะครับที่คอยรับสัญญาณภาพจากผมเพื่อที่จะเอาสัญญาณภาพที่รับจากผมไปส่งถึงทุกๆคนนะครับไปส่งถึงทุกๆคนเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook ก็เปรียบเสมือนเส้นได้ระหว่างเราทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนมีกระป๋องอยู่ในมือทุกคนก็คือโทรศัพท์บ้างหรือว่าทุกคนใช้บางคนใช้โน้ตบุ๊กบางคนใช้คอมนะฮะ บางคนใช้ iPad บางคนใช้แท็บเล็ตบางคนใช้ MacBook ใช่มั้ยฮะนั่นก็คือกระป๋องปลายทางของทุกคนนะครับแน่นอนว่าสัญญาณภาพกว่าจะออกจากคอมพิวเตอร์ของผมนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Facebook แล้วก็กว่าจะสะท้อนภาพจากเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook มาที่มือถือของทุกคนหรือว่าแพลตฟอร์มของทุกคนมันก็ต้องมีดีเลย์ในระดับนึงนะครับแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook เนี่ยถ้าทุกคนอยากจะรู้นะฮะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณภาพนะครับที่ส่งจากโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันไปสะท้อนที่ไหนมาบ้างนะครับลองไปศึกษาเรื่องสายแลนหรือสายอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันลอดผ่านใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอเมริกานะลองไปศึกษาดูนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าสัญญาณภาพที่ณตอนนี้ที่คนเห็นเนี่ยนี่คือเร็วที่สุดที่มันทำได้แล้วนะฮะมันไม่มีเร็วกว่านี้แล้วมันไม่มีเร็วกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะก็อันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนเนาะว่ามันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมจะเทรดเนี่ยผมจะบอกทุกคนก่อนเสมอว่าตรงนี้ผมจะเทรดเพราะอะไรนะครับวิเคราะห์ให้ทุกคนเห็นก่อนเสมอนะฮะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอ๋ออีกสักพักผมจะเทรดจุดนั้นจุดนี้นะเทรดเพราะอะไรยังไงนะครับก่อนเทรดทุกคนก็จะได้รับความรู้อะไรจากผมไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยเนาะก็แนะนำว่าเห็นผมกดในไลค์ก็อย่าไปกดตามนะฮะแน่นอนว่ามันไม่ได้วิ่งอยู่ในกราฟมันไม่ได้วิ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้วนะครับที่จริงกราฟเราวิ่งพร้อมกันแต่หมายถึงว่าสัญญาณภาพของผมเนี่ยมันส่งไปหาทุกคนช้าอยู่แล้วนะครับทำให้ทุกคนเห็นกราฟของผมไม่เหมือนกับของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดเนี่ยเอาความรู้ที่ผมแนะนำแล้วก็เอาไปเทรดดีกว่านะครับแบบว่าเอ้ยดูว่าต่อไปเขาจะเทรดตรงไหนถ้าเขาเปิดกราฟแบบนี้มาเขาจะเทรดตรงไหนอะไรเงี้ยศึกษาจากอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาความรู้ที่ผมแนะนำไปแต่ละไม้เนาะแล้วก็เอาไปเรียนรู้เองนะครับแบบนั้นจะดีกว่าอ่ะโอเคนะฮะตรงนี้ได้อีกหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับ มัวแต่พูดเรื่องดีเลย์อยู่นะครับอันนี้คือให้ความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่มีความรู้กันนี้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการอธิบายให้ฟังนิดนึงเนาะโอเคผมก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือกราฟณปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะฮะแล้วพอมาถึงณจุดนี้ก็เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยว่าถ้าแรงหลักของกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับการกลับตัวขึ้นแน่นอนว่าอาจจะกลับตัวขึ้นได้ไม่มากเท่าที่ควรแน่ๆและอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงแน่ๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมกดเทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับอันนี้เนี่ยที่จริงสำหรับไม้นี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงๆว่าอ้าวพี่มาร์คทำไมพี่มาร์คกดอ่ะมันดูดิถ้าดูดีๆเส้นสโตคาสติกมันยังประกบกันอยู่เลยนี่นาใช่ไหมเส้นสโตคาสติกมันยังประกบกันอยู่เลยนี่มันไม่เห็นว่ามันจะตัดกันเลยนะครับที่จริงอ่ะมันตัดกันแล้วนะครับที่จริงอ่ะมันตัดกันแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เห็นแค่นั้นเองคือไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นคือเราเห็นนะแต่ว่าในกราฟิกตรงเนี้ยมันเส้นมันเล็กมากนะครับจนเรามองไม่ออกเราต้องมีประสบการณ์มาระดับนึงอ่ะเราถึงจะรู้ว่าตรงไหนคือตัดตรงไหนคือไม่ตัดนะครับก็คือต้องเทรดใหม่มาสักพักนึงอ่ะถึงจะเข้าใจถึงจุดนี้นะครับแต่ณตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนซูมมาดูเหมือนกันทุกคนจะเห็นว่ามันตัดไปแล้วนะครับเอาแว่นขยายมาซูมดูก็ได้ทุกคนจะเห็นว่ามันตัดไปแล้วนะครับที่จริงคือตัดไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้มันดันกลับตัวมาตัดขึ้นใหม่นะครับก็มีลุ้นนะฮะต้องมีลุ้นก็ต้องลุ้นดูว่าจะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้นี้ลงอึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่34เหรียญนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นที่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น534เหรียญแล้วนั่นเองนะครับ534เหรียญนะฮะหรือว่า
ทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก34เหรียญนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าไม้ประสบการณ์แล้วกันนะครับคือต้องมีประสบการณ์ระดับนึงเลยถึงจะกดไม้นี้ได้นะครับมันค่อนข้างเข้าใจยากในระดับนึงเลยนะครับสำหรับไม้นี้ โอเคนะครับสำหรับไม้นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเอ้ยไม้นี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะมันซับซ้อนมากเลยอะแต่ขอแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าปัจจุบันกราฟวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับหรือก็คือกราฟวิ่งอยู่เป็นเทรนขาลงอย่างที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้เลยนะครับและปัจจุบันกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการที่เขากลับตัวขึ้นทุกครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเขาโดนแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับตามแรงของเทรนเนี่ยพยายามผลักลงอยู่ทุกครั้งเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามาถึงตรงนี้ก็โดนผลักลงนะครับถึงตรงนี้ก็โดนผลักลงนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะครับก็แปลว่าเขาก็ใกล้ช่วงที่จะโดนผลักลงอีกรอบแล้วล่ะนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็กำลังเตรียมตัวจะกระทำต่อกราฟอยู่นะครับซึ่งบวกกับณปัจจุบันนะครับกราฟณจุดนี้เนี่ยก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสูงมากเรียกว่าสูงสุดๆเลยนะฮะสูงแทบจะสูงสุดๆเลยนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เขาวิ่งขึ้นนะฮะเขาขึ้นได้แค่นี้เองนะครับแต่ตรงนี้คือขึ้นไม่ได้ค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟใกล้ช่วงจะวิ่งลงเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากไม้เมื่อกี้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆ3ปัจจัยนะครับ1กราฟวิ่งไปเทรนขาลงนะครับ2แนวโน้มของกราฟณปัจจุบันใกล้ช่วงจะวิ่งลงแล้วนะครับเพราะเขาขึ้นไปสูงมากแล้วนะฮะและปัจจัยที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีก1ปัจจัยที่คอนเฟิร์มนะฮะว่าการที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้เนี่ยแปลว่าอีกสักพักเขาใกล้ช่วงจะกลับตัวลงแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่2ชนะไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะฮะที่จริงถ้าผมไม่อธิบายไม้เมื่อกี้ก็คือผมจะได้ไม้นี้อีก1ไม้ด้วยนะฮะแต่คืออันนี้กดไม่ทันนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่นี้เนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจโมเดลนะครับทุกคนจะรู้ว่าตรงนี้มันกดได้อีก1ไม้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับแล้วตัดลงแบบห่างออกแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัดลงแบบกระจึกหนึ่งนะครับกระจึกหนึ่งแปลว่าอาจจะยังไม่ลงจริงๆก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้การที่เขาตัดลงแบบห่างมากๆแบบเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับแปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็คือมีโอกาสจะวิ่งลงอย่างเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับตามการตัดลงของเส้นสโตคาสติกที่ตัดลงแบบเห็นชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะถ้าผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจขออภัยด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่เข้าใจอะไรแบบว่าตอนผมอธิบายอยู่บอกผมได้นะฮะบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจเลยตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบให้ใหม่และจะอธิบายในศัพท์ที่ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับนี่บอกก่อนนะครับเผื่อว่าทุกคนแบบเฮ้ยงงอ่ะอะไรอย่างนี้นะฮะก็โอเคผมเช็คฟีดแบ็กเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในไม้เดียวกับผมแล้วทำกำไรได้บ้างนะครับก็คือแบบว่าเอ้ยคิดเหมือนกันเลยนะฮะได้เทรดในจุดเดียวกันเลยนะครับแล้วชนะเหมือนกันเลยก็ฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้ด้วยนะครับแบบว่าเฮ้ยชนะเลยชนะเหมือนกันเลยได้กำไรเหมือนกันเลยนะครับฝากกดเลข1ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เอ้ยไม้เมื่อกี้เสียดายไม่ได้กดเหมือนเดิมกดเลข0นะครับหรือไม้เมื่อกี้เนี่ยกดไปแล้วดันแพ้โอ้โหกราฟมันเหวี่ยงพอดีเลยกราฟมันกลับตัวขึ้นพอดีเลยกดช้าไปอะไรอย่างงี้ก็ฝากกดเลข2ด้วยนะครับเช็คฟีดแบคเหมือนเดิมนะครับซึ่งฟีดแบ็กตรงนี้บอกก่อนว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าเอ้ยใครได้ตกตะกอนความรู้ของผมไปบ้างนะครับเอาความรู้ผมไปเทรดในจุดเดียวกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้กราฟช่วงเช้าแย่มากๆโอ้แย่มากเลยใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ดูด้วยเมื่อเช้าไม่ค่อยได้ดูซะด้วยแต่มันแย่มากเลยใช่ไหมกู้ GBP JPY นะครับ GBP JPYGBP นี่ใช่ไหมฮะผมมาไม่ทันหรือเปล่าผมมาไม่ทันหรือเปล่าได้ไงจริงด้วยผมมาไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยลืมไปสโตคาสติกมาไม่ทันแล้วลืมไปมาสตรีมมาไม่ทันเนี่ยลืมไปมาสตรีมอ๋อมาไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพิ่งเทรดไปได้2ไม้เองนะครับ2ไม้เองนะฮะยังมาทันอยู่เนาะมาทันอยู่นะฮะมาทันอยู่บวก1นะฮะโจบอกโอ้ยบวก1นะฮะที่ว่าวาบอกเมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับผมไม่ได้กดอีกแล้วนะฮะโอ้ยอีมดบอกไม่ได้กำไรนะฮะ
คุณเกียรติศักดิ์ใช่ไหมเอ่ยเกียรติศักดิ์บอกโอ้ผมไม่ได้ไม่ใช่ผมสิหนูไม่ได้กำไรเลยเกียรติศักดิ์ไม่ได้กำไรเลยใช่ไหมฮะกิตติพัฒน์บอกเลขต่อเหมือนกันนี่เมื่อกี้กดผิดพลาดไปนิดนึงไม่ได้กำไรเลยใช่ไหมคือไม้เมื่อกี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับมันจะบอกว่าไม้เมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าผมวิเคราะห์มาแล้วก็ไม่เชิงนะฮะมันอาจจะเพราะว่าอยู่กับมันมานานนะครับก็เลยแบบว่าเรารู้ว่ากราฟประมาณนี้มันจะวิ่งต่อประมาณไหนหรือถ้าเส้นสโตแคสติกตัดประมาณนี้ต่อไปมันจะวิ่งประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับคือด้วยความที่เราอยู่กับมันมานานนะครับมันก็เลยแบบว่าพอดูออกนะครับพอดูออกไม่ใช่ว่าพอดูออกก็คือดูออกเลยแหละนะฮะแล้วก็เทรดออกมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเฮ้ยตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยอีก5นาทีมันจะทำได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่า มันจะทำได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่า5นี้ผมจะได้อยู่19เหรียญไม่ใช่19 17นะฮะ17ใช่แล้วผมจะได้กำไรเกินผมจะได้กำไรเกิน50เหรียญพอดีถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะไม้ต่อไปที่22เหรียญนะฮะโอเค I like it I think I can do it มาทุกคนไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะฮะผมว่าต้องได้นะฮะยังไงต้องได้แน่นอนต้องได้ยังไงต้องได้กดเวลาผิดโอ้ไม่เป็นไรนะฮะทำ1ชั่วโมง100เหรียญ EP 2หน่อยครับรอติดตามอยู่ยาก ยากฮะ ยากฮะยากมาก1ชั่วโมง100เหรียญหมายถึงคลิปนี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะฮะ60นาที1นี่อันนี้30นาทีเนี่ยวะแป๊บนึงนี่อันนี้คลิปนี้ใช่ไหมฮะนี่นะครับ EP 4ที่จริงเนี่ยมันเป็น Olimpiad The Series นะครับมันอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ EP ที่1นะครับ EP ที่1ก็69เหรียญใน1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นมาก็อันนี้ก็เป็น100เหรียญนะครับนี่อันนี้ก็กี่เหรียญก็ว่ากันไปนะครับที่จริงมันอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับ1ซีรีส์เนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30 EP นะครับ30 EP นะสำหรับ1ซีรีส์นะครับอันนี้ก็เป็น Olimpiad The Series นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมเทรดอยู่ค่ายแบบเต็ม 100% ก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยนะ ก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยก็คืออยู่ค่ายเต็มเดือนนะฮะก็คืออีก 4-5 วันนี่แหละนะครับมันจะครบเดือนละผมก็จะทำให้มันครบ30 EP ไปเลยนะครับ30 EP ไปเลยประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากเห็นผมทำกำไร100เหรียญ นะครับแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ใน1ชั่วโมงนะครับแต่แบบมันได้แน่ๆ100เหรียญก็รอติดตามในไลฟ์ช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับอาจจะทำได้นะพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ทำได้นะครับ100เหรียญอันนี้นะฮะอันนี้ก็100เหรียญใน1ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ผมเขียนไว้ตรงนี้แค่ว่า60นาทีเฉยๆนะครับเพราะว่าให้มันดูแบบเป็นนาทีเหมือนกับทุก EP ก่อนหน้าไงที่ผมใส่เป็น EP นะฮะที่ผมใส่เป็น EP มาตลอดเลยนะครับนะครับก็ที่ใส่เป็นนาทีมาตลอดเลยนะฮะดูนะนี่นะฮะก็เลยใส่ตรงนี้เป็นนาทีเฉยๆที่จริงมันก็คือ1ชั่วโมงนะครับผมก็ทำกำไรได้100เหรียญเหมือนกันนะฮะก็ลองเอาไปดูนะครับลองเอาไปดูนะคลิปนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆจะได้ความรู้แล้วก็เรียกว่าสูบเอาประสบการณ์จากผมไปแบบเต็มๆเลยนะฮะเสพแล้วทั้งเสพทั้งสูบทั้งดูดทั้งเรียนรู้ทุกอย่างนะอยู่ใน EP นั้นทั้งหมดปวดหัวมากผมหลังจากที่เทรดเสร็จคือแบบผมกินน้ำนั่นอ่ะฮิลลูบอยอ่ะนะฮะกินหมดทั้งขวดเลยฮะเดี๋ยวก็เทใส่แก้วแล้วก็ดื่มเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มอะไรเงี้ยคือบ่อยมากอ่ะคือเทจนหมดเลยอ่ะผมเทจนหมดเลยฮิลลูบอยอ่ะเทแล้วใส่น้ำแล้วก็คนใส่น้ำแข็งดื่มมันปวดหัวอ่ะปวดมากเลยฮะมันปวดมากเลยผมเป็นคนที่แบบคิดอะไรหลายๆอย่างอ่ะนะครับคิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วบางทีมันปวดหัวมากเลยผมดื่มจนแบบเมาน้ำตาลอ่ะดื่มจนมันเมาน้ำตาลอ่ะผมแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ดีขึ้นเวลาเทรดมันก็จะปวดหัวประมาณนี้นะเหมือนเล่นเกมอารมณ์เหมือนเล่นเกมนะมันก็จะเหมือนกันก็เลยนั่นแหละนะครับใครที่แบบว่าเทรดและคิดอะไรหลายๆอย่างนะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจถึงความรู้สึกตรงนี้ดีนะครับว่ามันจะปวดหัวมากนะฮะยิ่งเราเพ่งอยู่กับกราฟนานๆเพ่งให้สมาธิอยู่กับตรงนี้นานๆเนี่ยโอ้ตายนะฮะสมองจะระเบิดปวดหัวตุบๆเลยนะฮะ ตรงนี้ผมจะเชื่อแรงกลับตัวดีไหมอ่ะผมรู้สึกว่ามัน
มันยังกลับตัวได้ไม่สุดอ่ะผมว่ามันยังลงได้อยู่นะผมถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่เทรดแล้วกันนะครับปล่อยนะฮะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะฮะ GBP AUD น่าเล่นใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูให้นะครับGBP AUD Where are you ไม่มีเดี๋ยวก่อนนะผมมองไม่เห็นหรือมันไม่อยู่ในนี้อ๋อนี่นะครับเจอแล้วผมเลยเมื่อกี้ผมเลยไปโอเคอย่างนี้น่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าผมมาไม่ทันอะมาไม่ทันอะถ้ามาเราน่าจะทันแท่งนี้ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรคือตรงนี้เนี่ยเผื่อทุกคนยังงงๆนะครับว่าอ้าวพี่มาร์คมันลงยังไงอะพี่ก็เราลองตีเส้นเทรนดูนะครับเราจะเห็นว่าเส้นเทรนเนี่ยมันเฉียงลงแบบนี้เลยนะครับเฉียงลงแบบแบบเห็นได้ชัดอย่างนี้เลยนะฮะมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งลงนะครับนี่เลยนะฮะมันเห็นชัดเจนเลยนะฮะประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอไปก่อนนะฮะต้องรอไปก่อนเดี๋ยวผมขอค่อยๆหาสัญญาณแป๊บนึงนะครับสัญญาณมันยากมากพิมพ์เอาได้ครับอ๋อหมายถึงถ้าเรามองไม่เห็นเราพิมพ์ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันพิมพ์ได้แต่ผมไม่นี่เฉยๆผมไม่ค่อยอยากจะพิมพ์นะครับคือไม่ใช่อะไรคีย์บอร์ดมันอยู่ไกลมือนะครับมันจะได้เอื้อมตัวไปผมกดที่คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้คีย์บอร์ดเสริมมานะคีย์บอร์ดที่มันพกพานะครับมันเกะกะผมนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยๆหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแทบทุกไลน์นะครับที่พอมาถึงช่วงกลางๆไลน์นะฮะมันจะต้องชะงักนะครับมันจะเป็นช่วงที่กราฟแบบว่าหมดสัญญาณนะครับหรือว่า no signal แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งช่วงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เราทำได้มากที่สุดคือรอนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเลยเห็นว่าทำไมแต่ละไลน์ผมมันถึงมีช่วงที่แบบว่าเนี่ยเปิดกราฟไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางเปิดไปอยู่นั่นน่ะเปิดไปอยู่เรื่อยๆเปิดไปทำไมนะฮะเหตุผลเพราะอย่างนี้แหละนะครับมันไม่มีสัญญาณนะครับผมก็เปิดดูไปเรื่อยๆนะครับให้แบบถ้าเวลาเราเจอกราฟคู่ไหนมันมีสัญญาณที่เทรดได้อะก็ค่อยไปเทรดคู่นั้นนั่นเองกราฟคู่นี้จะลงมาทำนิวโลใหม่แล้วนะครับก็คือน่าจะลงมาถึงนี่แล้วก็กลับตัวขึ้นไปหรือไม่ก็ลงมาถึงนี่แล้วก็กลับตัวขึ้นแล้วก็กลับตัวลงประมาณนี้นะฮะเผื่อนึกภาพไม่ออกผมตีเส้นเทรนให้ดูแล้วกันนะครับกราฟน่าจะลงมาถึงนี่เลยนะครับลงมาลึกไปเปล่าน่าจะลึกไปนะฮะแถวนี้แล้วกันน่าจะลงมาถึงนี่เลยนะครับช่วงที่ราคาประมาณใกล้ 70.2 นะฮะใกล้ๆเส้น 70.2 บนกระดานนะครับใกล้ๆเลยแล้วเขาจะกลับตัวขึ้นนะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมปล่อยไปก่อนนะฮะผมปล่อยไปก่อนคือกราฟมันถ้ามันเล่นยากหรือเราไม่มั่นใจนะฮะอีกหนึ่งข้อคิดที่เราควรรู้นะครับก็คือรอนะฮะคำสั้นๆนะฮะรอเรืออ่างรอนะฮะรอเฮ้ยนายจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้อู้ผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรบางอย่างครับเมื่อกี้กราฟไม่เข้าสัญญาณผมเลยโอ้ซาร่าแต่เราไปตามหานี่กันดีกว่าเราไปเป็นโคนันนะฮะตามหาเบาะแสกันดีกว่านะครับแล้วเราไปจับคนร้ายกันมาดูกันว่าคนร้ายเราจะจับถูกตัวหรือเปล่าสลับในไม้ต่อไปนะฮะจะจับคนร้ายถูกตัวหรือเปล่าต้องเปิดเพลงโคนันด้วยไหมฮะในตอนที่โคนันกำลังคิดอยู่แบบที่สุดเขาเป่าแล้วเป่าทำเป็ดนะฮะแปะโอเคได้แล้วนะฮะสัญญาณแต่ว่าสัญญาณตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมว่าถ้าได้น่าจะติดไม่ได้มันวิ่งลงแล้วนะฮะวิญญาณนะวันนี้กราฟวิ่งสวยๆหลายคู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่พลาดโอกาสเด็ดขาดผมจะทำให้ได้นะครับผมจะทำโอเคนะครับได้สัญญาณ1ไม้นะฮะตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับ1ไม้
ก็สำหรับตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับดูยังไงนะฮะอย่างแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากราฟแรงหลักหรือว่าเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการกลับตัวลงมานะครับแน่นอนว่ากลับตัวลงมาได้ไม่ลึกแน่ๆนะครับก็คือกลับตัวลงมาได้นิดเดียวหรือว่าในระดับเดียวและแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาต้องกลับตัวขึ้นแน่นอนนะฮะบวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นด้วยนั่นเองก็แปลว่าตอนนี้ใกล้ช่วงที่กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับรอกราฟขึ้นแท่งใหม่อยู่นะฮะ3 2 1โอเคนะครับมาดูกันว่าโคนันจะจับคนร้ายถูกคนหรือเปล่านะฮะโอเคผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าแรงหลักของกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการโน้มตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะโน้มตัวลงมาได้ไม่มากเท่าที่ควรแน่นอนก็คือโน้มตัวลงมาได้ในระดับเดียวแน่นอนนะครับก่อนจะกลับตัวขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะครับณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟเข้าช่วงที่กำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับหรือว่าใกล้ช่วงจะวิ่งขึ้นแล้วผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่3นี้จะชนะไหมนะฮะวินาทีระทึกขวัญมากแล้วครับทุกคนมาดูกันว่า3 2 1จะชนะไหมนะฮะก็กลายเป็นแพ้นะครับสลับไม้นี้แพ้นะฮะโอเคนะครับถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับหลักๆผมว่าผมมีข้อถูกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวกราฟจะวิ่งขึ้นนะครับก็ทุกคนจะเห็นว่าพอกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเขาก็ขึ้นจริงๆนะครับก็น่าจะแพ้เพราะว่าหลักๆคือมาถูกที่แล้วฮะก็คือเทรดขึ้นถูกจุดแล้วแต่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับถ้าเลือก2นาทีคือผมน่าจะชนะไปแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับถือว่าถูกที่แต่ผิดเวลานะครับวิเคราะห์ถูกแล้วเพียงแค่มาผิดจุดเท่านั้นเองนะฮะฉันเจอคนร้ายถูกคนแล้วแต่ฉันแค่มาจับเขาผิดเวลาไปหน่อยหลักฐานฉันยังไม่แน่นมากพอนั่นเป็นโคนันโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นอีกหนึ่งไม้นะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเขายังเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วที่จริงมันควรจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าดูแล้วยังไงเขาก็ลงนะฮะตรงนี้ดูแล้วยังไงก็ลงไหนปะเป็นไปอย่างที่คิดเลยนะฮะเข้าช่วงผันผวนแล้วนะครับผันผวนเล็กๆนะผันผวนเล็กๆนะครับประมาณสักแท่ง2แท่งนะครับแท่งเล็กๆประมาณแท่ง2แท่งเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่ากราฟจะลงมาถึงนี่เห็นไหมฮะเขาลงมาจริงๆนะครับลงมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวสักพักเขาจะกลับขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นแม่เห็นไหมมองกราฟออกเหมือนจับวางนะฮะเหมือนจับวางจริงๆผู้ชายคนนี้โอเคผมวนกลับมากราฟคู่นี้อีกแล้วนะฮะกราฟสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่กราฟคู่นี้กราฟสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วโอเคผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะฮะมาทำไมในแอปไม่มี 90% เลยเอาต้องเป็น VIP ครับถึงจะมี 90% นะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสลับไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับก็ถามว่าทำไมไม้นี้ผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งเข้าสู่เทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแรงหลักของเขาก็ยังคงเป็นแรงของการวิ่งลงนะครับหรือว่าแรงของเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะไม่ได้กลับตัวขึ้นมามากเท่าที่ควรนะครับอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันตรงนี้นะครับที่เขากลับตัวขึ้นมานะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าอีกสักพักนะครับอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะมาลุ้นผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะสลับไม้นี้อุ๊ยอายไม่นะกึบลงมาโอเคโอเค I like it โอเคนะฮะแพ้นะครับสำหรับไม้นี้กราฟน่าจะเข้าช่วงแล้วฮะเป็นช่วงที่แบบว่า
137.5 นะฮะช่วงที่แบบว่ากำลังอุ้ยไอ้ตัวเงินเงินเยอะไปช่วงที่แบบว่าใกล้ช่วงจะผันผวนนะครับเขาน่าจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะฮะที่ผมเอาเมาส์ชี้นะครับเขาน่าจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะแล้วก็จะกลับตัวลงนะครับแต่คือตรงนี้เนี่ยเขาลงแน่ๆนะฮะเห็นอยู่แล้วว่าเขาจะลงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับสำหรับผู้ EURCAD นะครับยังไงคือลงแน่นอนนะฮะตรงนี้มันขึ้นมาลึกขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับคือยังไงก็ต้องลงนะฮะไม่ขึ้นต่อแน่นอนนะครับยังไงแล้วสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผมก็เห็นอยู่นะฮะว่ามันต้องลงทำไมผมต้องทำเสียงนี้วะเนี่ยรู้สึกกลัวตัวเองละโอเคฮะ โอเคฮะตอนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึงเลยนะฮะขึ้นไปถึงจริงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากอะไรนะครับก็อ้างอิงจากจุดเมื่อก่อนหน้านะครับที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทำการกลับตัวลงนะฮะก็แปลว่าสถานการณ์ก็สถานการณ์ปัจจุบันก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าก่อนหน้าวิ่งขึ้นมาถึงแล้วกลับตัวลงได้ก็แปลว่าปัจจุบันถ้าวิ่งขึ้นมาถึงก็มีโอกาสจะกลับตัวลงได้เหมือนกับก่อนหน้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแล้วผมจะเทรดลงแต่ตรงนี้ขอรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับ อะไรวะเนี่ยโอเคตัดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับบอกถึงจุดที่ผมกำลังจะเทรดก่อนเลยนะครับถามว่าทำไมกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมถึงจะเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่เราเห็นณปัจจุบันเลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนที่เรียกว่ากำลังกลับตัวเข้าสู่เทรนขาลงแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าสูงสุดๆแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับอ้างอิงจากก่อนหน้านะฮะที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงแล้วก็ได้ทำการกลับตัวลงนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันถ้าวิ่งขึ้นมาถึงจุดเดียวกันเหมือนกับที่ก่อนหน้าวิ่งขึ้นมาถึงนะครับก็อาจจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะฮะแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าครับน่าจะอยู่ใกล้ช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงตามเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับสำหรับการวิเคราะห์ไม้ที่ในที่5นี้นะครับจะลุ้นแล้วว่าจะชนะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงเลยนะฮะสลับไม้ที่5นี้นะครับ5หรือเปล่านับแป๊บหนึ่งนะ1 2 3ใช่ไม้ที่5นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าไม้ที่5นี้จะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่5นี้นะฮะที่ผมเลือกกดเทรดลงก็อย่างที่บอกทุกคนเลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับและปัจจุบันกราฟก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะฮะ มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน20วิสุดท้ายทุกคนจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่า15วิสุดท้ายนะฮะอู้7วิสุดท้ายทุกคน5อึบ4ลงมา3อึบ2 1เฮ้ยโอ้ว้าว Holy shit เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมน what happened เฮ้ย what happened โอ้เฮ้ย what happened เฮ้ย I think impossibleYeah, impossible ใช่มัน impossible มากทุกคนมันเป็นอะไรที่ impossible มากเมื่อกี้โห What เมื่อกี้คือโกงความตายสุดๆใช่พี่หมีสวัสดีพี่หมีด้วยนะฮะโอ้ Whatเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับว่าผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะวิ่งลงจริงไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะขีดเส้นไว้ให้ดูเหมือนเดิมนะฮะ
นับตั้งแต่จุดนี้นะครับเขาจะลงมาถึงนี่เลยนะฮะเผื่อไม่ถึงนี่นะครับถึงนี่เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ what hey จุดเดียวใช่ครับดวงดีครับไอช็อตเดียวกับนายเป๊ะได้ช็อตเดียวกับนายเป๊ะอ๋อได้ช็อตเดียวกับจีจีครับพี่มาจุดเดียวแน่เลยใช่จุดเดียวจุดเดียวจริงๆนะครับคือเมื่อกี้นะผมคิดว่าเอ้ยแพ้ละถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะครับแต่พอมันกราฟขึ้นแท่งใหม่เลขมันวิ่งตัวเลขมันวิ่งนึกภาพใช่ไหมฮะตัวเลขมันวิ่งแบบมันวิ่งปื๊ดปื๊ดผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันวิ่งแล้วเลขหนึ่งมันเริ่มเปลี่ยนเป็นเลขสองเลขหนึ่งมันเริ่มเปลี่ยนเป็นเลขสองนะฮะผมก็เลยแบบเฮ้ยเอ๊แปลกๆแล้วนะเอ๊ผมว่าสักพักหนึ่งพอมันเติบโตขึ้นมากลายเป็น572เหรียญฮะ whatHey, what, man? Are you kidding me? Hey, hey, hey! I think just kidding, just kidding. ใช่มันเป็นเรื่องล้อเล่นมันคือการล้อเล่นกันใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งเหรียญแล้วนะฮะคือช็อกมากนะฮะช็อกมากมาเมื่อกี้ช็อกมาก What? คือผมคิดว่าจะได้มาติงเกียวไหมสุดท้ายละจุดเดียววิเดียวจริงๆนะครับถามว่าทำไมถึงแพ้นะครับหลักๆเลยก็คือกราฟน่าจะเข้าช่วงที่กลับตัวแล้วนะครับจะกลับตัวใช้คำว่าจะกลับตัวนะฮะทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าณตรงนี้เนี่ยเขาวิ่งไปเทรนขาลงนะครับแต่ลงต่อไม่ไหวนะครับลงต่อไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่ากราฟจะต้องวิ่งลงใช่ไหมณจุดนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยก่อนมันจะวิ่งขึ้นมาถึงนี่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะมันขึ้นมาได้ถึงแค่นี้แล้วมันก็ลงมาขึ้นมาแค่นี้แล้วก็พยุงอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนมันจะเด้งขึ้นไปได้นะครับมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟเข้าช่วงนะครับที่จะกลับตัววิ่งตามแรงหลักของกราฟแล้วนะครับณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการกลับตัววิ่งไปเทรนขาลงใช่ไหมฮะถ้ากลับตัววิ่งไปเทรนขาลงแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาต้องวิ่งเป็นเทรนอะไรมาก่อนนะฮะเขาต้องวิ่งไปเทรนขาขึ้นมาก่อนสินะฮะจะเป็นเทรนขาลงแล้วกลับตัวเป็นเทรนขาลงเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับเป็นเทรนขาลงถ้ากลับตัวมันก็คือต้องเป็นเทรนขาขึ้นถูกต้องไหมฮะอย่างอันนี้ก็คือเทรนขาขึ้นนะครับแรงหลักของเขาคือเทรนขาขึ้นมาถึงตรงนี้เขาก็เกิดการกลับตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเขาจะกลับตัวไม่ไหวนะครับก็น่าจะแรงหมดแล้วนะครับน่าจะมาถึงตรงนี้แล้วแรงหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็โดนผลักกลับมาแล้วก็ทำให้วิ่งกลับขึ้นไปนะครับในน่าจะแรงน่าจะผลักกลับขึ้นไปให้อยู่ในราคาเดิมเลยจำกัดการเทรดคืออะไรครับน้องม้าจำกัดการเทรดก็คือเราเทรดได้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดแล้วนะครับในแต่ละวันซึ่งบัญชีแรกๆนะครับจะเป็นนะบัญชีแรกๆจะเป็นซึ่งผมก็เป็นนะครับแรกๆก็เป็นแต่ว่านานๆไปถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่จำกัดแล้วนะครับเมื่อก่อนผมเทรด50ไปถึงประมาณ50 60เหรียญก็จำกัดแล้วนะครับ50 60เหรียญก็จำกัดตลอดเลยแต่พอช่วงหลังๆมานี้มันอย่างที่เห็นนะครับว่ามันไปได้เรื่อยๆเลยมันก็ไม่จำกัดนะครับอาจจะเพราะว่าเขาจำกัดเพื่อป้องกันการสแปมบัญชีนะครับมันมีนะฮะคนที่เขาสแปมบัญชีแบบสมัครใหม่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ไม่เกิดการสแปมบัญชีแล้วก็ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะไม่ได้มีเยอะเกินไปจะทำให้ไม่ได้หนักเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้นะอันนี้คือในมุมมองผมนะที่ผมคิดนะครับที่ผมคิดประมาณนี้ซึ่งมันมีคนสมัครแบบสมัครใหม่อ่ะบ่อยมากจริงๆอันนี้ผมเจอเยอะมากจริงๆนะครับก็เขาน่าจะทำขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเรื่องเหล่านี้โดยประมาณนะเรื่องของการจำกัดการเทรดนี้นะครับโอเคผมก็ ก่อนจะจากลากันไปสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะฮะคือช็อกอยู่ช็อกกับเหตุการณ์เมื่อกี้นะฮะ after shock นี่คือเรื่องนี่คือหลังจาก after shock มาแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้ my god โอ้ my godUI UD กำลังสวยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ด้วยประมาณ40นาที45นะครับ45นาทีแล้วกันนะครับไม่รวมที่ผมกำลังเมาส์มอยเมื่อกี้นะฮะไม่รวมที่ผมกำลังเมาส์มอยเมื่อกี้ประมาณ45นาทีแล้วกันนะครับก็
ผมใช้เวลาไปทั้งหมดราวๆ45นาทีนะครับในการทำกำไรในวันนี้ให้ได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาทำกำไรให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้ว45นาทีนะครับผมทำกำไรไปได้ถึง 72.5 เหรียญเลยนะครับก็คือทะลุเป้าหมายไปถึงราวๆ20กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่ากำลังสวยๆเลยนะครับในวันนี้นะฮะก็ถ้าพูดให้เข้าใจกันสั้นๆเลยนะฮะวันนี้ผมทำกำไรได้ทะลุเป้าหมายนะครับ50เหรียญไปได้สำเร็จแล้วนะครับผมทำไปได้ถึง72เหรียญเลยนั่นเองแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่45นาทีเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นผลสรุปนะครับในการทำกำไรของผมในวันนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันเลยนะครับเรียกว่าลุ้นสุดๆนะฮะสำหรับวันนี้ลุ้นสุดๆลุ้นมากเลยนะครับลุ้นสุดๆไปเลยนะฮะแต่ก็โอเคนะครับมาได้เท่ามาได้ดีเท่าที่ควรนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมเช็คฟีดแบคนะครับเช็คฟีดแบคเพื่อนๆด้วยนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่เพื่อนๆคนไหนที่เทรดในจุดเดียวกันนะครับแล้วชนะฝากกดเลขหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ก็เทรดในจุดเดียวกันเหมือนเดิมนะฮะแต่แพ้พี่ม้าผมนั้นแพ้ก็ฝากกดเลข2ด้วยหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบโอ้โหยังไม่ได้เทรดเลยยังไม่ทันได้เทรดเลยนะครับมาดูก่อนอ่ะก็ฝากกดเลข0ด้วยนะครับเช็คฟีดแบคว่าตอนนี้มีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเก็บความรู้ของผมอยู่หรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบเริ่มลงมือทำไปพร้อมๆกันกับผมอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะกดติดตามใน Facebook ใน YouTube นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปย้อนหลังในการเทรดหรือผมอัพคลิปเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวอื่นที่มีหลายๆคนเรียกร้องให้ผมออกมารีวิวนะครับผมก็จะอัพคลิปลงใน YouTube เพื่อนๆก็มาติดตามกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามผลงานของผมนะครับเช่นการไลฟ์เทรดไลฟ์เทรดมาในวันนี้นะครับหรือว่าติดตามผลงานเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือไม่ว่าจะเป็นการทำเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวอื่นนะครับแบบว่าอยากติดตามได้แบบทุกวันเลยก็แนะนำว่าติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของผมเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามไลฟ์สดของผมแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของผมเลยนะครับ Facebook Fanpage มาร์คนราธิปนะครับพิมพ์มาที่ช่องค้นหาก็ได้นะครับว่ามาร์คนราธิปยังไงก็จะเจอนะครับจะเจอเพจของผมแน่นอนนะครับปัจจุบันมีอยู่ที่ 7,700 ผู้ติดตามแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเติบโตได้ไวมากๆนะฮะไวเรียกว่าไวสุดๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วก็ไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับไลค์สดครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตอน6โมงเย็นนะฮะวันพุธก็พรุ่งนี้วันพุธนะฮะเป้าหมายเดิมก็คือทำกำไรให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะฮะใครที่แบบว่าเอ้ยมีเป้าหมายอยากทำกำไรให้ได้50เหรียญเหมือนกันหรืออยากจะเอาความรู้ในการทำกำไรให้ได้50เหรียญจากผมนะครับเพื่อนๆก็มาติดตามพรุ่งนี้ได้อีก1วันนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม6โมงเย็นที่เพจมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาเพื่อนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.